จิตตหัตถิสารีปุตตสูตรว่าด้วยภัยแห่งความคลุกคลีด้วยหมู่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีก็สมัยนั้นภิกษุผู้เทระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดนั่งประชุมสนทนาอภิธรรมกถากันอยู่ที่โรงกลมได้ทราบว่าในที่ประชุมนั้นเมื่อพวกภิกษุผู้เทระกำลังสนทนาอภิธรรมกถากันอยู่ท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรพูดสอดขึ้นในระหว่างลำดับนั้นท่านพระมหาโกฏฐิตะได้กล่าวกับท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรว่าท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรเมื่อภิกษุผู้เถระกล่าวสนทนาอภิธรรมกถากันอยู่ไม่ควรพูดสอดขึ้นในระหว่างขอท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรจงรอคอยจนกว่าภิกษุผู้เถระสนทนากันให้จบเสียก่อนเมื่อท่านพระมหาโกฏฐิตะกล่าวอย่างนี้แลพวกภิกษุผู้เป็นสหายของท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระมหาโกฏฐิตะว่าท่านพระมหาโกฏฐิตะรุกรานท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรเพราะว่าท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรเป็นบัณฑิตสามารถกล่าวสนทนาอภิธรรมกถากับพวกภิกษุผู้เถระได้ดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ทราบวาระจิตของผู้อื่นพึงรู้ข้อนี้ได้ยากดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นดุจสงบเสงี่ยมเป็นดุจอ่อนน้อมเป็นดุจสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่ว่าเมื่อใดเขาหลีกออกไปจากพระศาสดาหลีกออกไปจากเพื่อนพรหมจรรย์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูเมื่อนั้นเขาย่อมคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนโคที่เคยกินข้าวกล้าถูกเขาผูกไว้ด้วยเชือกหรือขังไว้ในคอกผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าโคที่เคยกินข้าวกล้าตัวนี้จักไม่ลงกินข้าวกล้าอีกณบัดนี้ผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบหรือหนอดูกระอาวุโสข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือโคที่เคยกินข้าวกล้าตัวนั้นพึงดึงเชือกขาดหรือแห่ข้อแล้วลงไปกินข้าวกล้าอีกทีเดียวฉันใดดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นดุจสงบเสงี่ยมเป็นดุจอ่อนน้อมเป็นดุจสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่ว่าเมื่อใดเขาหลีกไปจากพระศาสดาหรือหลีกออกไปจากเพื่อนพรหมจรรย์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูเมื่อนั้นเขาย่อมคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดียรถีพ
พวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เขากล่าวว่าเราได้ปฐมฌานแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่หรือลูกเห็บตกลงที่ทางใหญ่สี่แพร่งพึงยังฝุ่นให้หายไปปรากฏเป็นทางลื่นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้ฝุ่นจักไม่ปรากฏที่ทางใหญ่สี่แพร่งโน้นอีกผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบหรือหนอดูกระอาวุโสข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือมนุษย์หรือโคและสัตว์เลี้ยงพึงเหยียบย่ำที่ทางใหญ่สี่แพร่งแห่งโน้นหรือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นฝุ่นพึงปรากฏอีกทีเดียวฉันใดดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เขาย่อมกล่าวว่าเราเป็นผู้ได้ทุติยฌานแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ่ตกลงที่สระใหญ่ใกล้บ้านหรือนิคมพึงยังทั้งหอยกาบและหอยโข่งทั้งก้อนกรวดและกระเบื้องให้หายไปผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้หอยกาบหอยโข่งก้อนกรวดและกระเบื้องจักไม่ปรากฏในสระโน้นอีกผู้นั้น
พึงกล่าวโดยชอบหรือหนอดูกระอาวุโสข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือมนุษย์หรือโคและสัตว์เลี้ยงพึงดื่มที่สระแห่งโน้นหรือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งหอยกาบและหอยโข่งทั้งก้อนกรวดและกระเบื้องพึงปรากฏได้อีกทีเดียวฉันใดดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุทุติยฌานแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเขาย่อมกล่าวว่าเราได้ตติยฌานแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนอาหารค้างคืนไม่พึงชอบใจแก่บุรุษผู้บริโภคอาหารประณีตผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้อาหารจักไม่ชอบใจแก่บุรุษชื่อโน้นอีกผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบหรือหนอดูกระอาวุโสข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอาหารอื่นจักไม่ชอบใจแก่บุรุษผู้โน้นผู้บริโภคอาหารประณีตตลอดเวลาที่โอชารสแห่งอาหารนั้นจักดำรงอยู่ในร่างกายของเขาแต่เมื่อใดโอชารสแห่งอาหารนั้นจักหมดไปเมื่อนั้นอาหารนั้นพึงเป็นที่ชอบใจแก่เขาอีกดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่
ขากล่าวว่าเราได้จตุทฌานแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำในที่ไม่ถูกลมปราศจากคลื่นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้คลื่นจักไม่มีปรากฏที่ห้วงน้ำแห่งโน้นอีกผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบหรือหนอดูกระอาวุโสข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือลมฝนที่แรงกล้าพึงพัดมาจากทิศตะวันออกก็พึงพัดให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห้วงน้ำแห่งนั้นลมฝนที่แรงกล้าพึงพัดจากทิศตะวันตกก็พึงพัดให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห้วงน้ำแห่งนั้นลมฝนที่แรงกล้าพึงพัดมาจากทิศเหนือก็พึงพัดให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห้วงน้ำแห่งนั้นลมฝนที่แรงกล้าพึงพัดมาจากทิศใต้ก็พึงพัดให้เกิดคลื่นขึ้นที่ห้วงน้ำแห่งนั้นฉันใดดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เขากล่าวว่าเราได้จตุตถฌานแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู่เขาย่อมกล่าวว่าเราได้เจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ดูกระอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชามีจตุรงคเสนาเดินทางไกลไปพักแรมคืนอยู่ที่ป่าทึบแห่งหนึ่งในป่าทึบแห่งนั้นเสียงจักจั่นเรไรพึ่งหายไปเพราะเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงพลเดินเท้าเสียงกึกก้องแห่งกลองบันเดาะสังและพินผู้ใดพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้ที่ป่าทึบแห่งโน้นเสียงจักจั่นเรไรจักไม่มีปรากฏอีกผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบหรือหนอดูกระอาวุโสข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้น
ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่มีได้คือเมื่อใดพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาพ้นไปจากป่าทึบแห่งนั้นเมื่อนั้นเสียงจักจั่นเรไรพึงปรากฏได้อีกฉันใดดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู่เขากล่าวว่าเราได้เจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตแล้วแต่ยังคลุกคลีด้วยพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดียรถีพวกสาวกเดียรถีอยู่เมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบคุยอยู่ราคะย่อมรบกวนจิตเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนแล้วย่อมลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์สมัยต่อมาท่านพระจิตตะหัตถิสารีบุตรลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ครั้งนั้นพวกภิกษุผู้เป็นสหายของบุรุษชื่อจิตตะหัตถิสารีบุตรได้เข้าไปหาท่านพระมหาโกฏฐิตตะถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านพระมหาโกฏฐิตตะได้กำหนดรู้ใจบุรุษชื่อจิตตะหัตถิสารีบุตรด้วยใจว่าบุรุษชื่อจิตตะหัตถิสารีบุตรเป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และจักลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์หรือเทวดาทั้งหลายได้แจ้งเนื้อความนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบุรุษชื่อจิตตะหัตถิสารีบุตรเป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และจักลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์ท่านพระมหาโกฏฐิตตะกล่าวว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายข้าพเจ้าได้กำหนดรู้ใจบุรุษชื่อจิตตะหัตถิสารีบุตรด้วยใจว่าเป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และจักลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์แม้เทวดาก็บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพเจ้าลำดับนั้นพวกภิกษุผู้เป็นสหายของบุรุษชื่อจิตตะหัตถิสารีบุตรได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษชื่อจิตตะหัตถิสารีบุตรเป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และได้ลาสิกขาสึกมาเป็นคฤหัสถ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายไม่นานนักบุรุษชื่อจิตตะหัตถิสารีบุตรจักระลึกถึงคุณแห่งเนกขัมมะได้ครั้งนั้นไม่นานเท่าไหร่บุรุษชื่อจิตตะหัตถิสารีบุตรก็ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตท่านพระจิตตะหัตถิสารีบุตรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตแน่วแน่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเทียวเข้าถึงอยู่ได้ทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็แหละท่านพระจิตตะหัตถิสารีบุตรได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง
ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายจบจิตตหัตถิสาริปุตตสูตร